สวัสดีเจ้าตอนนี้เฮาอยู่น้ำผู้ฮ้อนบ้านนาใต้จังหวัดพังงานี่เฮาไปแอลนี่เด็กเกยืนอยู่กับคือน้ำผู้ร้อน40ถึง45องศาตีหว่า40ถึง45เพราะว่ามันอยู่ตีวัน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 แล้วแต่ว่าน้ำผู้เนี่ยมันจะฮ้อนก่อตอนสมัยก่อนที่มีสึนามิมาเนี่ยนะคือตรงนี้มันอยู่ที่ทะเลเป็นน้ำฮ้อนน้ำผู้ฮ้อนน้ำเค็มที่เดียวในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดพังงาบ้านนาใต้แล้วก็ถ้าเวลาสึนามิมาเนี่ยตอนประมาณสักชั่วโมงเนี่ยน้ำพุของอันจะบาดมันว่า มันจะมีบ่อน้ำพอนเดี๋ยวไว้ต้มไข่เนาะต้มปุ้นอ่ะเดินไปสักเนี่ย30เมตรเนี่ยอยู่ในอยู่ในเขตของรีสอร์ทนี่แหละน้ำก็จะปุ่งขึ้นมาเลยพอปุ่งขึ้นมาเขาก็ทำไมหรอสั่งจากนั้นสึนามิก็มาเลยค่ะนี่ก็โดนสึนามิหมดเลยนะคะเพราะว่าฟังนี่จะมันจะติดฟังทะเลกว้างในอันดามันพอทหารนาคไปก็คือประเทศอินเดียประเทศมาลดีฟประเทศศรีลังกาเลยและอันนี้คือชื่อว่า The Hot Spring Beach Resort เพราะว่าที่นี่สำหรับคนไทยมาก็จะประมาณ400บาทคนไทยเป็นสลังก็จะ400บาทถ้าซื้อเป็นเมมเบอร์รายปีหรือปีละ 4,000 ก็ได้เข้าได้กี่ครั้งก็ได้เพราะฉะนั้น410ครั้งก็ 4,000 แล้วเราซื้อเมมเบอร์เลยมันจะคุ้มกว่าแล้วกับคนที่ติดตามมาได้2คนก็จะได้ลด 50% ก็คือคนละ200บาทเข้าออกน้ำห้อนน้ำเย็นน้ำห้อนน้ำเย็นเพราะน้ำห้อนจะมีอยู่2บอบอนี้ก็บอปุ้นเนาะแล้วก็สระน้ำธรรมดาและก็สระน้ำเย็นเอาอีเดี๋ยวจะปาไปพอเมื่อกี้จะลงน้ำก่อนแล้วเข้ากันการแจกน้ำห้อนเนี่ยเขาจะแจกอยู่ประมาณ15ถึง20นาทีแล้วก็ตอนแรกเนี่ยใครที่เป็นโรคความดันสูงโรคเบาหวานนะคะโรคผิวหนังกรุณาห้ามลงเพราะว่ามันจะทำให้ทุกความดันทุกพลาดทุกพลาดเพราะมันจะทำให้เลือดลมดีแล้วก็เดี๋ยวเราแช่น้ำร้อนเสร็จแล้วเราก็ไปแช่น้ำเย็นต่ออันนี้ก็เป็นน้ำห้อนก็การแช่น้ำห้อนเนี่ยก็ก่อยหย่อนตีนลงไปก่อนนะคะหย่อนขาลงไปแล้วค่อยหย่อนมือก่อยๆให้อุณหภูมิในร่างกายเขาเนี่ยปรับตัวเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดฮีทสโตรกได้มันเคยมีติกระบีตินักท่องเที่ยวไปลงแล้วก็เนี่ยเป็นฮีทสโตรกเนี่ยคือแบบหมอเปิดห้องว่าเลือดสุกถ้าเลือดสุกแล้วมันจะเป็นฮีทสโตรกได้เพราะว่ามันค่อนเกินไปเพราะอุณหภูมิร่างกายเขามันอยู่ประมาณ30พวก31องศาถ้าอันนี้ก็ประมาณ40 42ถึง45องศาเพราะนั้นแหละเขาต้องก่อยๆลงเผื่อให้ร่างกายเขาได้ปรับอุณหภูมิหลังจากนั้นเขาจะไปแจ่น้ำเย็นการแจ่น้ำเย็นและแจ่น้ำห้อนสลับกันไปสลับกันมามันจะย่างให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเขาและเลือดของเขาได้ดีมากอันนี้คือกรมข้อมูลจากกรมอนามัยนะคะอันนี้เขาก็แจ่มาประมาณ15ละถ้าสังเกตง่ายๆก็คือถ้าอันไหนติถ้าสมมติว่าแจ่ไปแล้วเราคุ้นซึกห้อนแล้วก็เหงื่อก็เริ่มออกจมูกออกหัวอีแล้วอ่ะเขาก็จะต้องขึ้นไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเป็นลมได้บางครั้งเขาขึ้นไปมันก็หน้ามืดพอเมาหัวเนี่ยเมาหัวเวิ้นๆที่นี่เขาบอกว่ามีอยู่อันหนึ่งถ้าเขานั่งแบบนี้นะแล้วเขาก็นั่งคือหน้าห้อนเนี่ยมันป้นออกมาจากสะโพกหรือสะดือมันจะเนี่ยคือโรคตีมันเกี่ยวกับเด็กหญิงตีมันเป็นพวกอะไรภายในของอวัยวะของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้นนางแจ่ไปประมาณอีกประมาณสัก10ถึง15นาทีโดยประมาณแล้วก็เนี่ยคือข้อเข่าต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นยังเกียไปสกีมาหัวเข่าพังว่าเขาพังไปเลยก็ต้องมาแจ่แล้วก็จะดีขึ้นเจ้าบ้านบางคนเคยไปเจอเจ้าบ้านเปิ่นบอกว่าพี่มาแช่บ่อยไหมคะก็มาทุกวันเปิ่นบอกว่าเปิ่นเป็นอามาทิกกึงสีกแล้วเปิ่นก็เดินบ่ได้แล้วเปิ่นบ่ได้ออกกําลังกายแต่เปิ่นก็มาแจ่ควันกูวัน2เดือนผ่านไปนางเดินได้แล้วหลังนั้นจาก็แช่วันเว้นวันวันเว้นวันเพราะนั้นมันจะมีบอเห็นบอ1ที่ประมาณ50ถึง55องศา52องศาอยู่ประมาณห้อนกว่านี้เยอะแหละนี่คือเปิ่นออกผสมแล้วสังเกตว่าถ้าน้ำห้อนบ้านเฮาเนี่ยน้ำผู้ห้อนบ้านเฮาเนี่ยมันก็ติดมันจะมาตามธรรมชาติมาก่อแต่พอดีเนี่ยมันอยู่ในรีสอร์ทเปิ่นก็เลยดูดมาแล้วก็เนี่ยเป็นสระว่ายน้ําคือชาวไทยแท้ต่างประเทศเข้ามาได้ค่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าร้อนมากเลยนะคะพี่ลูกเปรตก็คือพี่ลูกเปรตเล่าให้ฟังพาไปซ่าน้ำเย็นซ่าน้ำเย็นต้องเดินแบบนะคะ
เย็นนะคะมันจะข้างในนี่จะเย็นขนาดแล้วก็อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ10ถึง15องศาข้างในเพราะนั้นแล้วถ้าจะแจกน้ำเย็นจะต้องแจกประมาณ10ถึง20วินาทีเท่านั้นแต่ถ้าเป็นน้ำร้อน15ถึง20นาทีขึ้นลงแล้วก็พักขึ้นลงสัก3รอบแล้วก็พักกับขึ้นลงสัก3รอบมันก็ได้จะพอเพราะฉะนั้นวันนี้หมูหิน inter.com พาเที่ยวกับบูเกียแล้วก็หมูเท่งนะคะเขาจะเป็นลงน้ำเย็นวิธีการลงน้ำเย็นนี่คือภายในรีสอร์ทนะคะเขาต้องจากก่อนประเดิดหัวแตกเลยก็ปล่อยลงก่อนจะกึ่งแล้วก็เอามือมาเย็นขนาดเย็นเหมือนประมาณแบบน้ำอยู่ในจองฟิตเนี่ยเหมือนน้ำแข็งอะไรนะเย็นจนต้องหมดนี่ก็อยู่หลังกล้องก็พูดเลยโอ้ผู้ชายมาแล้วครับโอ้ยโกติโกจะไม่ผ่านเซนเซอร์กบวจะไม่ขึ้นเซนเซอร์ก็ก่อยปลาก็ก่อยลงทีละนิดเห็นนี้เนาะสกีเย็นมาก freezing so freezing is a cold water it's freezing water likeอันตีเจ็บนิ้วตีนนี่ถ้ามาอีนี่หายกว่าเจ้าหายเจ้าเพราะว่ามันยากให้คอเขาคอต่างๆเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากับจะรักษาคอเขายากเหยื่อหุ้มคอกระดูกเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยากคือเลือดล้มไหลเวียนดีแล้วก็เขาห้องว่าแสดงเขาห้องว่ายากคือเลือดล้มไหลเวียนดีแล้วก็เหมาะสำหรับไม่เหมาะสำหรับที่ผู้เป็นผู้ความดันต่ำไปอยู่ฝั่งนี้แต่ไม่เหมาะสำหรับที่เป็นที่ผู้ที่เป็นความดันสูงและโรคเบาหวานระวังเพราะมันจะหน้ามึนช็อกตายได้นะคะเพราะนั้นก็ต้องระวังนั่นละท่าม้าน่าจะรู้ดีจังหวัดพังงามาจากสถานสารสินนี่กับไก่ถ้าเสิร์ชเข้ามาน้ำพุร้อนบ้านนาใต้ในบุปผาต้องบอกThe Hot Spring Beach Resort นะคะแล้วก็เข้ามาก็จะลงไปละลงพอนะมันเย็นขนาดหนึ่งสองฮึบเย็นแจกประมาณ10ถึง10วิแล้วก็จะขึ้นบอดี้แจกเหมือนเพราะว่าหน้ามันเย็นเกินมันจะยากให้ร่างกายเขาช็อกได้มันจะเป็นช็อกได้นะคะสวัสดีเจ้าหมูหินอินเตอร์.com เจ้า